بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามตั้งแต่จำความได้แล้วเราก็จะเรียนต่อไปจนกระทั่งชีวิตของเราจากดุนยานี้ไปมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราจะเสียสละเวลาของตัวเองเสียสละสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเราเองเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามคนที่ดีที่สุดในหมู่คนที่ศึกษาอิสลามก็คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮัลลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์นบีบอกว่าคนที่เขาเสียสละเวลาของเขามาเรียนในเรื่องราวของอันอิสลามนะครับมาเรียนในเรื่องราวของศาสนาคนที่เขาเสียสละแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคลียร์ทางให้เขาได้เข้าสวรรค์อย่างง่ายดายวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ให้ตอบแทนคุณงามความดีอย่างแท้จริงวันนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญในดำรัสของพระองค์แน่นอนครับมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าไม่มีอะไรที่จะแนบแน่นไปกว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าชีวิตของมนุษย์ที่จะพูดถึงเรื่องความตายวันนี้เราสังเกตดูไหมพี่น้องครับเราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายถ้าเราไม่คิดว่าเราจะตายเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยามีแบบสนุกสนานแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราได้คิดถึงความตายให้มันบ่อยขึ้นวันที่เราจะต้องจากโลกใบนี้ไปวันใดก็แล้วแต่ที่อายันมาถึงมันเป็นคิวเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราจะคิดเลยว่าการงานที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้มันจะช่วยเราได้ไหมหรือทรัพย์สมบัติหรือเงินทองหรือชื่อเสียงที่เราสะสมมาบนดุนยานี้อะไรมันจะไปกับเราไม่มีอะไรที่จำลึกล้ำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าล้ำลึกถึงอิสลามได้ดีไปกว่าการพูดถึงเรื่องความตายเพราะความตายมันคือจุดจบของมนุษย์จุดจบของชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้มันไปเริ่มสตาร์ทชีวิตที่ถาวรก็คือชีวิตในหลุมฝังศพที่มันเกิดขึ้นอาซาบกุโบสชีวิตในหลุมฝังศพการตอบแทนการลงโทษที่มันรุนแรงหรือคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เขาก็จะได้รับแต่ความผาสุกผมพูดสอนในมุอัลลัมเมื่อสักครู่นี้อยากจะเอามาพูดให้ฟังว่าพี่น้องครับรู้ไหมว่าชีวิตในหลุมฝังศพเนี่ยชีวิตหลังความตายมันไม่ได้ง่ายนะวันนี้เราถูกถามว่าใครคือพระเจ้าของเราเราตอบได้คืออัลลอฮ์ใครคือนบีคือศาสนาของเราอิสลามคือศาสนาของเรามุฮัมมัดคือนบีของเราแต่ในวันนั้นวันที่เราอยู่ในกุโบสอยู่ในบัรซักเราไม่ได้เอาตัวของเราไปตอบวิญญาณของเราอีหม่านศรัทธาของเรากาลิมะอัลอามานียะกาลิมะคำพูดที่มาจากอีหม่านศรัทธามันจะตอบให้กับเราวันนี้เราอาจจะพูดได้หลอกตัวเองได้หลอกคนอื่นได้ว่าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเรามีอีหม่านแล้วแต่พี่น้องครับในวันนั้นในสถานะที่เราอยู่ในหลุมกุโบสเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวของเราตอบแต่เป็นก้นบึ้งของหัวใจอีหม่านศรัทธาเรามันจะตอบให้กับเราว่าวันนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าและการลงโทษในหลุมฝังศพมันไม่ได้เล่นมันแค่พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาโดนอาสาบกูโบสอ่ะ
โดนลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยเขาจะกรีดร้องจนกระทั่งสรรพสิ่งบนดุนยานี้ได้ยินทั้งหมดเลยยกเว้นแต่ยินและมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้ได้ยินมนุษย์จะกรีดร้องใครควรที่อยู่ในหลุมกุโบสเพราะสิ่งที่เขาอยู่บนดุนยานี้เขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเลยเขาปฏิบัติไม่ตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเอาเรื่องของอัลเลาะห์ไปไว้ที่หลังก่อนเอาดุนยามาก่อนคำสั่งของอัลเลาะห์ไว้ที่หลังเอาคำสั่งของตัวเองเอาคำอารมณ์นับสู่ของตัวเองมาเป็นเหตุให้เราดำเนินชีวิตบนดุนยาใบนี้ทิ้งหลักการอิสลามทิ้งทุกอย่างแล้วความแนบเนียนความสวยงามหรือความโหดร้ายในหลุมฝังศพพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่ามาลาอิกัตที่จะมาลงโทษเราลักษณะเป็นแบบไหนมาลาอิกัตที่จะมาลงโทษเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกคุณลักษณะของมาลาอิกัตว่ามาลาอิกัตเนี่ยจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยยังมีฝ่าฝืนเพราะมนุษย์สูกสร้างด้วยกับอารมณ์มีอารมณ์มีฮาวามีนับซูพูดง่ายๆก็คือมีกิเลสมีตัณหามีสติปัญญาที่จะฝ่าฝืนอัลเลาะห์ได้แต่มาลาอิกัตถูกสร้างมาด้วยกับไม่มีฮาวานับซูไม่มีอารมณ์แล้วมาลาอิกัตที่จะมาลงโทษเราในหลุมฝังศพเนี่ยตาบอดหูหนวกมาลาอิกัตที่ทำหน้าที่ลงโทษเราเนี่ยคือตาบอดหูหนวกมันมีนัยยะอะไรล่ะฮักะฮะดีษบทนี้ที่นบีบอกเพื่อที่ขนาดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาลาอิกัตขึ้นมาโดยไม่มีฮาวานับซูไม่มีอารมณ์เลยนะกลัวว่ามาลาอิกัตที่ลงโทษเราอยู่เนี่ยจะเห็นสภาพของมนุษย์จะได้ยินเสียงร้องของเราแล้วก็สงสารอัลเลาะห์จึงให้มาลาอิกัตเนี่ยตาบอดที่ลงโทษเราหูหนวกพูดไม่ได้เพื่อที่จะไม่ต้องสงสารมันมนุษย์เนี่ยที่จากดุนยานี้ไปในวันอาคิเราะห์จะไม่ต้องสงสารจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยืนบนหลุมชาวมุชริกชาวมักกะฮ์แล้วก็บอกแล้วก็พูดเป็นหะดีษให้เราฟังว่าเราเคยเตือนพวกท่านแล้วนบีบอกเราเคยเตือนพวกท่านแล้วสิ่งที่เราบอกเนี่ยมันกำลังเกิดกับพวกเจ้าตอนนี้พวกท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งคำพูดของเราคำเตือนของเรามันเป็นเรื่องจริงพี่น้องครับที่พูดมาในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้เราได้เข้าใจว่าการศึกษาอิสลามเนี่ยมันจะมาเป็นรูปธรรมในวันอาคิเราะห์ในรูปธรรมในหลุมฝังศพมันจะมาเป็นเพื่อนเรามันจะมาเป็นเกาะป้องกันให้เราในวันที่เราจะโดนอาสาบกุโบสในวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครอ่านกุรอานให้กับเราไม่มีใครทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันให้เราถึงทำก็ไม่ถึงไม่มีใครทำให้กับเราแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยเราคืออิบาดะห์และอีมานศรัทธาของเราเท่านั้นแล้วสิ่งหนึ่งคืออิลมูคือความรู้ของเราเราถึงเรียนเตาฮีดกันมาจนถึงตั้งแต่กี่ปีมาแล้วปีที่แล้วเป็นปีมาแล้วเราเรียนเตาฮีดเราเรียนเตาฮีดเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเรามันสะอาดบริสุทธิ์มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะบางคนเนี่ยตกมุรตัดโดยไม่รู้ตัวตกศาสนาเสียอิสลามไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็เพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเอกภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่คำพูดบางคำสั้นๆก็เป็นกุฟรเป็นชีริกแล้วแต่เราพอเราไม่รู้ไม่เรียนไม่ศึกษาเราไม่รู้เราก็ปฏิบัติใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแบบนี้เราจะไปรู้อีกทีก็คืออยู่ในหลุมฝังศพแล้วแต่วันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพเราจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรบนดุนยานี้ได้แล้วโอ้อยากจะมาละหมาดสัก2รอกอาตอยากจะมาศึกษาอิสลามอยากจะมาทำความดีอยากจะบริจาคสัก10บาท20บาททำไม่ได้แล้วเพราะเขารู้นะว่าในหลุมฝังศพว่าบนความดีบนดุนยานี้ทำแค่ครั้งเดียวทำความดีเดียวได้ผลบุญเท่ากับ10ความดี
แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับมนุษย์เนี่ยว่าวันนี้ถ้ามนุษย์ทำความชั่ว1บันทึก1ทำความดี1บันทึกให้10ทำความชั่ว1บันทึก1ทำความดีแค่นึกในใจคิดในใจตั้งใจจะทำดีอัลลอฮฺบันทึกแล้วในสมุดบันทึกมาลาอิกะฮ์จดบันทึกแล้วความชั่วเรานึกในใจว่าอยากจะทำความชั่วมันยังไม่ถูกบันทึกจนกว่าเราจะทำมันก่อนแต่ในขณะเดียวกันนรกก็ยังเต็มไปด้วยกับคนที่เป็นที่ประกาศกะลิมอชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่เป็นมุสลิมก็ยังตกนรกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนรกไม่ใช่โรงพยาบาลเข้าไปแล้วก็ออกมาใหม่นรกไม่ใช่ที่พำนักพำนับหนึ่งเข้าไปเล่นๆแล้วก็ออกมาที่นั่งกันอยู่ที่นี่เนี่ยเพิ่ง20ต้นๆอย่าคิดนะว่ายังไม่ถึงอายันของตัวเองถ้าอายันมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องครับคนที่จากไปแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมาเตือนเราได้ไม่มีใครเคยตายไปแล้วแล้วกลับมาบอกเราว่าในอาลัมบัรซักมันเป็นยังไงจงใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างระมัดระวังที่ผ่านมาปล่อยมันผ่านไปพี่น้องตอบัตตัวแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจงระวังในก้าวต่อไปบนดุนยานี้เราจะเดินไปในทางไหนความรู้ของเรามีมากน้อยแค่ไหนที่จะกำหนดทิศทางของเราเตาฮีดที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกเพราะคนเนี่ยก่อนจะตายเมื่อวิญญาณกำลังจะหลุดจากลูกกระเดื่องเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานเหมือนประทานเซนให้เนี่ยว่าเขารู้แหละว่าตัวของเขาจะไปนรกหรือสวรรค์แล้วเขาก็จะขอตอบัตตัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขอโทษทีการตอบัตตัวตอนที่จะเสียชีวิตจะวิญญาณจะหลุดออกจากร่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับนะครับในขณะที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยกล่าวอิสติกฟาร์กล่าวขอลุกโทษเตาบัตันตูบูอิลัลลอฮิเตาบัตันนะซูฮาจงสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์จงขอตอบัตขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทาให้บางคนไม่ละหมาดไม่เรียนรู้อิสลามเลยไม่โอ้ยไม่ละหมาดแต่อยากจะมีความดีไม่เรียนรู้ในเรื่องของอิสลามแต่อยากจะรู้พี่น้องครับไม่ขอแล้วใครจะให้ล่ะไม่ขอแล้วใครจะให้ละหมาดขอดูอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนอิสลามขอความเข้าใจในอิสลามขอจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราไม่ละหมาดเราไม่ขอดูอาเราไม่เรียนเราไม่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ขอแล้วใครจะให้ความรู้ไม่ได้มาตกอยู่ริสกีไม่ได้มาตกอยู่หน้าบ้านเราความรู้ก็ไม่ได้มาตกอยู่หน้าบ้านเราให้เราเก็บเราหน้าที่ของเราสิทธิ์ที่กำลังจะพูดกันในบทเรียนนี้เรื่องของเราเนี่ยเราจะต้องทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ความเชื่อมั่นความยากเก็นต่อรัศมีตาลาก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์ในหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่ายากเก็นเชื่อมั่นต่อรัศแล้วก็ปล่อยสิทธิ์ของเราออกไปหมดเลยการขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันในบทเรียนนี้นะครับหน้าแรกเกี่ยวกับเรื่องมินันชิรกีอายัสตามิกีซาไกลิลละบิไกลิลละเอายะดูวะไกรอฮูส่วนหนึ่งของการทำชิริกคือการขอความคุ้มครองความช่วยเหลือต่อผู้อื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าหรือนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะช่วยขอความช่วยเหลืออะไรล่ะพี่น้องเข้าใจใช่ไหมการขอความช่วยเหลือจากมนุษย์หรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการทำชิริกพี่น้องครับช่วยหยิบเก้าอี้นี้ให้ผมหน่อยช่วยหยิบเก้าอี้นี้ให้ผมหน่อยคอมอัพผมคอมอัพครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมกำลังเลือกตัวอย่างให้ฟังครับคอมอัพแชร์วางตรงนั้นแหละครับวางตรงนั้นแหละครับวางขอคอมอัพแชร์นะขอมอัพจริงๆเลยกำลังจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่แชร์เร็วมากเลยอันหรออย่างกับคนอายุ20ต้นๆผมขอให้พี่น้องช่วยหยิบเก้าอี้เนี่ยเป็นชิริกไหม
เอาคิดดีๆนะผมขอความช่วยเหลือจากพี่น้องเนี่ยเป็นชิริกไหมพี่น้องผมขอน้ำสักแก้วหนึ่งไม่ต้องไปหยิบนะไม่ต้องไปหยิบเป็นชิริกไหมขอเงินสัก200จะเอาจริงๆ200เป็นมันไม่เป็นชิริกแต่เป็นปัญหามันเป็นปัญหาใช่มั้ยมันเป็นปัญหาพี่น้องขออาศัยอยู่ในบ้านสัก2วันได้ไหมเป็นชิริกไหมพี่น้องครับช่วยทำให้ผมขายของให้ดีๆหน่อยให้ริสกี้กับผมหน่อยนี่แหละความอาเล่นของพวกเราเนี่ยอาจจะแยกให้ฟังการขอความช่วยเหลือหรือคำว่าในสำนวนของบทนี้เขียนว่าอิสติกอซะการอิสติกอซะคือการขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์จากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชิริกมันคืออะไรล่ะครับการขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นอ้าวแล้วอย่างเงี้ยที่ผมขอพี่น้องเนี่ยมันเป็นชิริกไหมพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งใดก็แล้วแต่ผมพูดในหลายครั้งพี่น้องต้องจำได้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์สามารถทำให้กันได้ที่มนุษย์ให้กันเองได้มันไม่ใช่เป็นเราต้องแยกให้ออกมันเราต้องแยกให้ออกระหว่างการขอความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์กับการขอความช่วยเหลือระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามันแตกต่างกันเนี่ยคือการเรียนเตาฮีดเนี่ยมันมีฮิกมาตรงนี้แหละบางคนไม่เข้าใจไงถ้ามนุษย์ให้กันเองได้ให้เงิน200ช่วยขอแรงหยิบนั่นให้หน่อยช่วยขอน้ำให้ผมกินหน่อยทุกอย่างเนี่ยมนุษย์ให้กันเองได้แต่ผมขอพี่น้องครับประทานริสกีให้ผมหน่อยขอช่วยรักษาให้ผมมีสุขภาพร่างกายให้ผมได้มีช่วยรักษาหัวใจของผมหน่อยขอในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้อะเข้าใจใช่ไหมสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้ถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นที่มนุษย์ให้กันไม่ได้นั่นคือชีริกมุตตัรกาเฟตทันทีนี่ทัศนะของอุลามาในสายทานหะดีษไอ้สายทานของเตาฮีดอ้าวแล้วที่มันเกิดขึ้นล่ะที่ไปขอกันตามโต๊ะตะเกียโต๊ะวาลีไปขอตามผู้รู้ครูบาอาจารย์ขอความช่วยเหลือจากท่านครูจากเชคคนนั้นเชคคนนี้ขอในสิ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้ล่ะเป็นชีริกไหมนั่นคือชีริกทั้งหมดเลยเอามนุษย์หรือเอาสิ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้แล้วเราไปขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยไปขอเห็นเขาขอก็ขอมั่งโต๊ะตะเกียที่ระยองจันตาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปขอกันไปบางคนไม่ได้ไปขอนะแต่ไปดูเพื่อที่จะได้อะไรกลับมาไปดูเฉยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นการอิสติกอซะมันคืออิบาดะห์การขอดุอามันหรือการขอพรต่างๆมันคืออิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ทั้งหมดจะต้องให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องครับดูในกุรอานอายะห์แรกหน้าแรกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะกอลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮ์มีรับสั่งว่าในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่106วะลาตะดออูมินดูนิลลาฮิมาลันยัลฟาอุกะวะลายะดุรุกะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าและเจ้าอย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นใดที่มันไม่สามารถจะอำนวยประโยชน์กับท่านได้และไม่สามารถที่จะให้โทษแก่ท่านได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกผมว่าสำนวนนี้ชัดเจนมากเลยนะพี่น้องอย่าไปขอกับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับเราได้ให้โทษกับเราได้อย่าไปขอความช่วยเหลือขออิสติกอซะห์ขอดุอาขออะไรจากมันมันเปรียบเสมือนเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนเนี่ยบางคนแขวนตะกรุดแขวนอาซีมันแขวน
อายะกุรอานแขวนทุกอย่างไม่ได้ยะเกณฑ์หรอกว่าไม่ได้ขอความขอต่ออัลเลาะห์แต่ว่าแขวนสิ่งเหล่านี้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งพิงให้กับเราได้ความเชื่อในยุคก่อนๆยุคที่ผ่านมาเนี่ยจะค้าขายก็จะต้องมีพิธีกรรมต่างๆจะออกจากบ้านก็ต้องมีจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีกระบวนการของมันถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในหลักการคำสอนของอิสลามหรือเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยแต่สิ่งที่เรากำลังจะขอบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเดี๋ยวเรามาดูในกุรอานอายะต่อไปแต่ในกุรอานอายะนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกชัดเจนพี่น้องครับบอกว่าอย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นใดที่มันไม่สามารถให้ประโยชน์ก็ได้ไม่ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่เราได้ไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่เราได้อย่าไปขอกับมันฟาอิลฟาอัลตะหากเจ้าดื้อไม่ฟังอายะนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากมุฮัมมัดหากเจ้าดื้อไม่ฟังฟาอินนะกะอิซัมมินิซซอลิมีนแน่นอนเจ้าจะกลายเป็นผู้อธรรมเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ที่ซอลิมมินัซซอลิมีนคอซอลิมพี่น้องเข้าใจคำว่าอธรรมไหมเข้าใจคำว่าซอลิมีนไหมเข้าใจไหมเข้าใจหมายเหมือนกับที่ลุกมานเคยสอนลูกเนี่ยในอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชิรกะลาซุลมุลลาซีมโอ้ลูกเอ๋ยอย่าได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อินนัชิรกะลาซุลมุลลาซีมมันคือความอาธรรมถ้าเปรียบแปลง่ายๆก็คือมันคือความชั่วถ้าเกิดว่าเราไปขอต่อสิ่งอื่นใดเนี่ยอิซัมมินัซซอลิมีนแน่นอนเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่ทำความชั่วนี่ประเด็นที่หนึ่งในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกลุกมานพยายามสอนให้ลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะว่าชีริกที่เราเรียนกันมาเนี่ยพี่น้องครับเตาฮีทที่เราเรียนกันมาเนี่ยชีริกนี่มันมีในหลายรูปแบบถูกไหมชีริกเนี่ยมันมีในหลายๆรูปแบบโดยบางทีเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนการทำการชีริกเนี่ยมันเปรียบเสมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเปรียบเสมือนมดดำที่คานอยู่บนหินดำในคืนที่ไม่มีแสงของดวงจันทร์บางคนเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคอ่ะนะโรคประจำตัวก็มียาประจำตัวพกยานี่ติดตัวไว้ตลอดเลยแล้วก็ไปพกไปก็กินไปจนตัวหัวใจของตัวเองเนี่ยลืมยาเก็นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไปคิดว่าอัลเลาะห์พออาการกำเริบรีบหยิบยาขึ้นมากินพอหยิบขึ้นมากินก็คิดว่าอัลเลาะห์ก่อนนะอัลเลาะห์ถ้าไม่ได้ยานี่นี่ตายแน่ๆแค่ความคิดคำพูดแบบนี้นี่คือชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วยาที่เรากินเนี่ยกินเข้าไปเราไปรักษากับหมอเราจะเกิดอะไรก็แล้วแต่กับตัวของเราเนี่ยริสกีที่มาประสบกับเรามูซีบ้าบายบาลาที่มาประสบกับเรายาที่เรากินเนี่ยกินเข้าไปอ่ะถามว่าจะหายไม่หายมันขึ้นอยู่กับยาหรืออัลเลาะห์ผมเคยไม่รู้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังหรือเปล่านะฮะยังไม่เล่าเลยยังไม่ได้เล่าไม่ใช่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเหมือนจะเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เล่าให้ฟังอีกครั้งนั่นน่ะสิมีคนนึงเนี่ยเขาไปทำฮัจญ์ก็นอนอยู่ในโรงแรมไปกับลูกจับลูกลูกเกเรมากก็เลยพาลูกไปทำฮัจญ์พาจับเรายังโอ้โหแชร์นี้จำได้นะ
เล่าแล้วไม่เป็นไรขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกรอบสั้นๆก็โอเคไปพาลูกที่เกเรไปทำฮัทเกเรทุกอย่างเลยไปทำฮัทเสร็จปุ๊บในขณะที่ลูกตัวเองเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าคำว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืออัลลอฮ์ลงมุซีบาลงบาลานะลูกแบบอยู่ตัวเองไม่ได้เหมือนของกำลังจะขึ้นอ่ะเหมือนของเพราะว่าน่าจะด้วยกับฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่ฤทธิ์ยาฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนเกิดอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวแล้วจะขังจะอะไรอยู่ในโรงแรมเนี่ยอารวาสคนเป็นพ่อเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าเป็นเราจะทำยังไงล่ะโอ้โหลูกกำลังแย่แล้วกำลังเปรียบเสมือนว่ากำลังแย่แล้วไม่ไหวจะชักหน้าเขียวจะกระโดดตึกจะอะไรเงี้ยพ่อคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะพอเขาเห็นลูกสภาพแบบนั้นเขารู้เขาเดินลงไปข้างล่างเข้ามัสยิดฮารอมไปละหมาดลงไปเขารู้แล้วว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วผู้ที่จะประทานความง่ายดายให้กับเขาคือความยาเก่งไงความเชื่อมั่นเขาลงไปปุ๊บไปละหมาดไปขอดุอาต่อรอสุมตาลาด้วยดุอาของคนที่เป็นพ่อเนี่ยพี่น้องขึ้นมาลูกกลับหายเป็นปกติอันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆมันคือสิ่งที่มาบอกกับเราว่ามาเป็นข้อคิดให้กับเราว่าเราจะพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราอย่าคิดว่าบนดุนยานี้สิ่งที่เราหามาได้ด้วยกับความสามารถของตัวเองเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราประสบความสำเร็จด้วยกับความเก่งของเราตัวของเราแต่สิ่งที่เราได้มานั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประทานให้กับเราทั้งหมดริสกีเป็นของอัลลอฮฺริสกีมินอัลลอฮฺมาจากอัลลอฮฺทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาประสบกับเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญภัยโรคภัยไข้เจ็บคนที่โดนทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บก็เท่ากับว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะล้างบาปให้กับเขาให้เขาได้พบกับโรคภัยไข้เจ็บคนที่ถูกทดสอบไม่เหมือนกันบางคนทดสอบด้วยหัวใจบางคนถูกทดสอบด้วยกับทรัพย์สินบางคนถูกทดสอบด้วยกับสภาพร่างกายถูกทดสอบแต่ละคนถูกทดสอบบทในบทที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเหมือนกันคืออินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินคือความซอบัตอดทนแล้วก็เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเตาฮีดเพราะเตาฮีดมันจะมาบังคับการเขาเรียกว่าเมื่อเรารู้ถึงอำนาจรู้ถึงเขาเรียกว่าถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเรียนเตาฮีดจนรู้ว่าศักยภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นอะไรแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่กลัวอะไรเลยมนุษย์จะไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องถ้าวันนี้เตาฮีดในหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยการศรัทธาความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์คนเนี่ยถ้ากลัวถ้าอยู่บนดุนยานี้กลัวจนกลัวนู่นกลัวนี่กลัวที่จะร่างกายไม่สมบูรณ์กลัวที่จะผิดหวังกลัวจนความกลัวทำลายอีหม่านของเขากลัวจนอัลลอฮ์เขาจะไม่กลัวเลยเขาจะกลัวทุกอย่างบนดุนยานี้แต่กลับกันคนที่มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยถ้าเขากลัวอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรบนดุนยานี้เลยครับโรคภัยไข้เจ็บมุซีบาบททดสอบเขาจะไม่กลัวอะไรเลยนี่คือผู้ศรัทธาเขาจะไม่กลัวอะไรจนกระทั่งผมพูดอยู่บ่อยๆว่าไม่กลัวจนกระทั่งเขาใช้ชีวิตบนดุนยานี้ดุนยาก็จะมารับใช้เขาแต่ถ้าคนถ้ากลัวทุกอย่างบนดุนยาไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความยาเก็นดุนยาเนี่ยวิ่งตามมันจนกระทั่งเราก็ไปเป็นทาสของมันไปเป็นทาสดุนยาคอยรับใช้ดุนยาวันนี้เราต้องปรับหัวใจของเราว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามันมาประสบกับเราอันดับแรกที่เราต้องนึกถึงเลยต้องทำไม่ได้ผมเตือนตัวผมเองนะแล้วก็เตือนพวกท่านด้วยว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาประสบกับเราเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านต้องนึกถึงให้ได้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับไม่ขอแล้วใครจะให้ล่ะท่านไม่ละหมาดท่านไม่ขอแล้วใครจะให้ผมมาหาพี่น้องเนี่ยผมไม่ขอพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะให้ผมไม่ขอสัก200 300ไม่ขอแล้วใครจะให้เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะให้เราแต่เราต้องขอดุอาสิครับแล้วอย่าเบื่อหน่ายในการขอดุอา
อย่าท้อในการขอดุอาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเตาฮีดในเรื่องก่อนๆเราขอมาทั้งชีวิตแต่ยังไม่ได้อัลลอฮ์รู้ไงด้วยกับกอดอกอดัดด้วยกับอิลมูของพระองค์อัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้เนี่ยถ้าได้500ได้ 30,000 ได้ 50,000 นี่หลุดออกอิสลามแน่อัลลอฮ์รู้ในใจของเราเราอย่าบอกนะเราอย่าบอกตัวเองว่าเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเมื่อมันมีผลประโยชน์หรือมีเงินมีตัวแปรเข้ามาหัวใจของมนุษย์มันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปได้ด้วยกับสถานะรอบตัวนั่นแหละวันนี้เราอยู่แบบนี้เราบอกว่าเรามีอีหม่านศรัทธาแต่วันใดที่เราโดนบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพร่างกายอีหม่านมันเปลี่ยนทันทีเพราะนั่นคือมนุษย์ที่ถูกสร้างมาด้วยกับฮาวานับซูมีกิเลสมีตัณหามีอารมณ์มีชะวะมีทุกอย่างอยู่ในตัวมันเปลี่ยนได้ด้วยกับอารมณ์คนดีๆเนี่ยในตัวอย่างในสังคมของเราก็ต้องเห็นเราเห็นได้ในสังคมของเราไม่ใช่เป็นไม่ต้องสังคมมุสลิมสังคมกาเฟรคนดีๆเนี่ยพอเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนมันเปลี่ยนยิ่งคนไม่มีพระเจ้าเนี่ยไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเงินมาดิล้านหนึ่งสิบล้านซื้อตำแหน่งซื้อผลประโยชน์กันสิบล้านไม่ได้ยี่สิบล้านสามสิบล้านจนมันเปลี่ยนนะแต่ผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมจะเปลี่ยนด้วยกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ขอความช่วยเหลือขอในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้เนี่ยจะต้องขอจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องครับไปในหน้า173ในซูเราะห์ยูนุสอายะที่107อายะต่อมักกี้อายะที่106ในกุรอานหลักฐานที่บอกมักกี้หลักฐานแรกแล้วที่มาพูดถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าเจ้าอย่าไปกราบไหว้อย่าไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนะที่มันไม่สามารถให้ประโยชน์กับพวกเจ้าได้เนี่ยถ้าพวกเจ้าไปขอนั่นคือพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่พวกคนทำชั่วในกุรอานอายะนี้ในยูนุสอายะที่107อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิซัมซัสกัลลอฮูบิดุรินฟะลากะชิฟะละฮูอิลลาฮูถ้าหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิยัมซัสกัลลอฮูถ้าหากพระองค์ประสงค์ที่จะให้ภัยอันตรายต่างๆมาประสบแก่เจ้าฟะลากะชิฟะละฮูอิลลาฮูก็จะไม่มีผู้ใดที่จะปัดเป่าปกป้องพวกเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอียูริดกะบิฆอยรินฟะลารัดดาลิฟัตลิและถ้าพระองค์ประสงค์จะให้พวกเจ้าประสบกับความดีก็ไม่มีผู้ใดที่จะมาขัดขวางพวกเจ้าได้อายะกุรอานอายะนี้หมายรวมหรือบริบทที่พูดถึงความเชื่อมั่นความยาเก็นที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาที่ผมบอกขอดุอาไปสิครับพี่น้องถ้าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราประสบกับความไม่ดีภัยบาลาต่างๆไม่มีใครมาช่วยเราได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมเมื่อเราโดนบททดสอบมันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกสิ่งที่จะช่วยเราได้คือดุอาของเราการขอของเราการสำนึกผิดการตอบัตตัวของเราจะช่วยเราได้ถ้าวันนี้ชีวิตที่ผ่านมาบนดุนยา นี้มันดำเนินไปแบบสเปสปะมันดำเนินชีวิตอยู่บนดุนยา นี้แบบไม่ค่อยจะเข้มแข็งในอิสลามเท่าไหร่เมื่อเราโดนบททดสอบขึ้นมาขอดุอาสิครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้เราพบกับความดีให้เราพบกับริสกีที่ดีให้เราพบกับคนรอบข้างที่ดีให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ดีก็ไม่มีผู้ใดมาขัดขวางได้เพราะฉะนั้นการขอคือการอิสติกอซะจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและต้องมีความเชื่อมั่นในบทที่เราขอด้วย
วันนี้ละหมาดอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนเราละหมาดในแต่ละวันเนี่ยอ่านฟาติฮะห์กี่ครั้งล่ะ17ครั้ง17ครั้งเนี่ยอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนแท้จริงอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและแท้จริงอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือแต่พอมาเกิดเหตุเกิดอะไรก็แล้วแต่หัวใจของเราเนี่ยอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตัยหรือเปล่าพี่น้องมันพิสูจน์ผมมาเคยเจอกับตัวเองเคยเจอกับตัวเองเมื่ออีหม่านมันอ่อนแอเมื่ออีหม่านมันอ่อนแอเนี่ยขออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เคยเป็นไหมว่าเวลาขออะไรก่อนลอสุบฮานตะอาลามันขอยังไงก็ไม่ได้ขอยังไงก็ไม่ได้ลองตรวจสอบอันนี้ผมจะนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเมื่อเราอีหม่านเราอ่อนเนี่ยความยากเก็นเราอ่อนลงความเชื่อมั่นเนี่ยลอสมาตาลาอ่อนลงเนี่ยเราขออะไรเนี่ยมันไม่ได้หรอกพี่น้องจำไว้เลยนะมันจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่เชื่อมั่นในการขอของเราอย่างแท้จริงเราไม่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะให้เราอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้หรอกก็ในเมื่อขอแบบไม่เชื่อขอแบบยังมี100% เนี่ย 90% เนี่ยยังเชื่อ 90% เชื่ออีก 10% มันจะได้หรือเปล่าเราจะให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมั้ยเราจะให้มั้ยมันจะได้ไหมเราต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นเต็มร้อยในการขอและอัลเลาะห์จะให้ในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาไว้ในหลายๆอายะห์ขอมาสิแล้วเราจะให้แต่ในบริบทของการขอพี่น้องต้องเชื่อมั่นด้วยพี่น้องลองสังเกตและลองไปทบทวนหัวใจตัวเองดูว่าเคยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขออะไรก็แล้วแต่และอัลเลาะห์ยังไม่ให้เราลองกลับมาดูหัวใจของเราเชื่อมั่นอย่างร้อยหรือเปล่ามันจะตอบตัวเราเองไม่มีใครมาตอบแทนตัวเราได้หรอกครับนอกจากตัวเราเองใช่ไหมล่ะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องให้แน่ๆแล้วมันจะได้จริงๆอัลเลาะห์เมตตาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เพราะฉะนั้น1ในการขอจะต้องมีความเชื่อมั่นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายูซีบุบิฮิมัยยะชาอูมินอิบาดิและพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดกับบ่าวคนใดของพระองค์ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภัยบาลาไม่ว่าจะเป็นความดีต่างๆไมยะชาอุมินอิบาดีมันก็คือเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นกุรอานอายะนี้ก็เป็นกุรอานอีกอายะหนึ่งที่เป็นหลักฐานบอกว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประสงค์จะให้เราได้เจอกับความดีหรือความชั่วมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นความดีที่จะมาประสบกับเราความชั่วที่จะมาประสบกับเรามันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺแต่มนุษย์เลือกได้มนุษย์เลือกที่จะทำดีทำชั่วถามผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราทำความชั่วมันเป็นกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไหมเป็นปะเราทำความชั่วแล้วเราก็บอกว่าเราก็โยนไปให้กับอัลเลาะห์ว่านั่นไงก็อัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์ให้เราทำความชั่วใช่ไม่ใช่อ้าวในเมื่ออัลเลาะห์กำหนดมาแล้วกำหนดมาแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องทำความชั่วอ้าวยังไงกันเราทำความชั่วแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้เราทำความชั่วใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วอัลเลาะห์สร้างความดีและความชั่วมาเราทำดีแล้วทำไมพอทำดีอัลเลาะห์ให้เราทำความดีหรือเปล่าใช่อ้าวใช่แล้วทำไมเวลาบอกทำความชั่วอัลเลาะห์ไม่ให้เราไปทำความชั่วล่ะฟังนะพี่น้องฟังให้ดีเรื่องของกอดอกอดัดเนี่ยอุลามาในยุคของท่านนบีบอกว่าอบูบักอัสซิดดีบอกว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกอดอกอดัดน่ะนะแล้วมาพูดเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยมุรตัดทันทีเลย
คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกอดอกอดัดเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์เนี่ยมุรตัดทันทีเลยเพราะกอดอกอดัดมันเป็นสิทธิ์เรากำลังจะพูดถึงสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูอย่างนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆพี่น้องคือนักเรียนทั้งหมดเลยพี่น้องเนี่ยที่นั่งกันอยู่ในนี้คือนักเรียนทั้งหมดเลยนี่คนนี้เนี่ยเกเรมาเรียนมั่งก็ไม่เรียนขอมาจะยกตัวอย่างให้ฟังนี่เนี่ยในห้องเรียนเนี่ยนี่คนนี้เนี่ยเกเรมาเรียนมั่งไม่มาเรียนมั่งให้ส่งงานก็ไม่ส่งให้ทำงานก็ไม่ทำส่งมั่งไม่ส่งมั่งแต่คนอื่นเขาส่งกันหมดเลยแต่มีนี่คนเนี้ยส่งมั่งไม่ส่งมั่งผมเนี่ยเป็นครูผมก็รู้แล้วไอ้นี่นี่สอบปลายภาคไม่รอดมันตกค่อยๆตามฟังให้ดีนะนี่เนี่ยอ๋อหรอขอมาเรื่องมันขอมาจริงนี่เนี่ยตกแน่นอนถามว่าผมเนี่ยบังคับให้นี้ตกหรือนี้ตกด้วยกับตัวนี้เองอ้าวแล้วผมรู้เพราะว่าผมเป็นผู้ที่ดูนี้อยู่ไงผมรู้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าผมกำหนด100คะแนนเนี่ยให้นี้เนี่ย100คะแนนนี้ไม่มีสักคะแนนนึงเลยมี 3-4 คะแนนไม่ต้องถึงสอบหรอกผมบอกได้เลยว่านี้เนี่ยตกผมรู้ด้วยกับอิลมูความรู้ที่เรามองเห็นอยู่นี้ไม่ได้ตกด้วยกับผมบังคับให้นี้ตกแต่นี้ตกด้วยกับตัวของนี้เองกับกันบังอีกคนหนึ่งบังเนี่ยงานส่งตลอดเลยไม่เคยขาดเรียนเลย100คะแนนเต็มแน่ๆยังไม่ทันสอบปลายภาคเลยผมบอกได้เลยไอ้ออกผมบอกได้เลยว่าบังนี่เกรด A ใช่ไหมครับอ้าวผมบังคับบังหรือว่าเปล่าเลยบังทำด้วยกับตัวบังเองกลับมาอิสลามกอดอกอดัดหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราจะตกนรกหรือจะไปสวรรค์หรือจะทำความชั่วทำความดีเราทำด้วยกับตัวของเราเองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้เพราะพระองค์ดูเราอยู่คือผู้สร้างเราพระองค์จะรู้ว่าเราจะไปนรกสวรรค์เพราะเราเนี่ยอยู่บนดุนยานี้ใช้ชีวิตแบบไหนถามว่ามีทางเดินสองทางทางหนึ่งเดินไปมัสยิดอีกทางหนึ่งเดินไปบ่อนไปบ่อนก่อนขอมาเดินไปมัสยิดกับเดินไปบ่อนคนคนหนึ่งเลือกเดินไปมัสยิดอีกคนคนหนึ่งเลือกเดินไปบ่อนถามว่าอัลลอฮ์เลือกให้เขาหรือเขาเลือกเองเขาเลือกเองแต่หน้าที่ของมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำตักเตือนให้กุรอานมาเป็นอั้นฟุรกอนให้มูฮัมหมัดมาเป็นแบบอย่างมาบอกชี้ถูกและผิดอิสลามคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ทั้งถูกและผิดแต่มนุษย์เลือกของมนุษย์เองเข้าใจใช่ไหมครับถ้าศัพท์วิชาการเขาเรียกว่าอิจบารีนี่หมายความว่ามนุษย์นี่เลือกได้กับอิติยารีคือมนุษย์เลือกไม่ได้เอาไอเราเนี่ยเราจะเลือกไปมัสยิดเลือกไปบ่อนเลือกไปไหนก็ได้เราเลือกด้วยกับตัวเองเราเลือกได้แต่อีกอันนึงคือมนุษย์เลือกไม่ได้เราจะเกิดมานี่หน้าตาแบบไหนตายวันไหนเกิดมาในกลุ่มชนสภาพใดเกิดมาร่างกายเป็นแบบไหนเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือมันมีแบบเลือกได้กับเลือกไม่ได้เราจะเกิดมาเป็นอยู่ในวงตระกูลกษัตริย์หรืออยู่ในวงตระกูลของมุชริกีนหรือตระกูลอะไรก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้นั่นคือพระองค์เลือกให้แต่ก่อนที่เราจะมาดุนยามันมีที่มาของมัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยอาวุธของผู้ศรัทธาพี่น้องครับอาวุธที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ศรัทธามาปกป้องตัวเองมาปกป้องให้พ้นจากฟิตนะห์พ้นจากชีริกบิดอะห์ฟิตนะห์อะไรก็แล้วแต่คือการขอดุอาการขอความคุ้มครองการอิสติกอซะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺให้มาเป็นอาวุธพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะและอีกอย่างนึงที่เป็นอาวุธของผู้ศรัทธาคืออิลมูคือความรู้พี่น้องเคยเห็นไหมคนเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังคนเนี่ยเวลามีคนเจอไสยศาสตร์เจอยินเจออะไรเงี้ยแค่คนที่เวลาโดนยินโดนไสยศาสตร์โดนอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องอ่านรุกยะอ่านดุอาอ่านกุรอานเป่าอ่านอะไรใช่ไหมรักษาไปใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาเปรียบเสมือนนักวิชาการเขาเปรียบเสมือนคนเนี่ยที่มันโดนไสยศาสตร์โดนยินโดนอะไรก็แล้วแต่เพราะมันไม่ได้มีอาวุธของมันเลยไม่มีอาวุธอยู่ที่ตัวละหมาดเป็นอิบาดะห์เป็นอาวุธให้กับเราอิลมูความรู้คืออาวุธของผู้ศรัทธาการขอดุอาขอความคุ้มครองคืออาวุธของผู้ศรัทธาแต่มุสลิมไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยยินที่มันอยู่ในตัวมันก็เข้าง่ายเอ้ยยินที่มันอยู่เนี่ยชัยฏอนมันก็เข้าได้ง่ายๆแต่กับบางคนที่คนที่เขาอยู่ด้วยกับการซิกรุลลอฮ์อยู่ด้วยกับการขอดุอาอยู่ด้วยกับความเชื่อมั่นอยู่ด้วยกับอามันอิบาดะห์ตลอดมันเปรียบเสมือนพี่น้องยินหรือไสยศาสตร์หรืออะไรเนี่ยเวลามันจะเลือกเล่นงานคนเนี่ยสมมติผมบอกว่านี่ไปจัดการคนสองคนนี้ให้หน่อยคนสองคนนี้ให้หน่อยไปจัดการให้หน่อยคนคนหนึ่งเดินมาตัวเปล่าเลยถืออะไรอ่ะถือกระบองกระดาษมาอันนึงถือกระบองกระดาษมาอันนึงกับอีกคนหนึ่งที่ผมบอกให้นี่ไปจัดการเนี่ยไปจัดการให้หน่อยมี M16 อยู่ข้างหลังมีมีดมีปืนพกอยู่ที่เอวมีอาวุธอยู่รอบตัวเลยนี่จะเลือกจัดการกับใครแต่อีกคนที่ถือกระบองกระดาษไงเปรียบเสมือนคนน่ะเวลามีอิลมูมีความรู้มีอีหม่านมีศรัทธามีอิบาดะห์อาวุธจะเต็มตัวยินและไสยศาสตร์ไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้ยิ่งคนมีเตาฮีตและนบีบอกว่าคนที่มีเตาฮีตขั้นสูงสุดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยินและไสยศาสตร์ชัยฏอนมันเห็นแล้วมันไม่ยุ่งเลยทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้ไอคนที่มันโดนยินโดนไสยศาสตร์ใช่ส่วนหนึ่งมาจากอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาโดนบททดสอบโดนอะไรแต่สำหรับผู้ศรัทธาแน่นอนถ้าเรามีดุอามีอิบาดะห์ที่ถูกต้องมีการขอการอิสติกอซะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนชีวิตเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนโดนได้ครับเดี๋ยวลงไปตอบข้างล่างได้ไหมนี่ได้ไหมมันจะได้เดี๋ยวลงไปตอบให้ข้างล่างไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวต้องขอมาเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่จบในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอายะกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุรอานอายะนี้เนี่ยพระองค์ทรงบอกแล้วว่าแน่นอนถ้าพระองค์ประสงค์จะให้ใครเจอกับพยันตรายก็ไม่มีใครมาขัดขวางได้ถ้าพระองค์ทรงจะให้พวกท่านเจอกับคุณงามความดีก็ไม่มีใครมาขัดขวางได้ถ้าเราจะประสบกับบททดสอบหรือประสบกับความดีมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้นต่อไปสุดท้ายนะครับถ้าทันก็จะจบให้ในวันนี้แต่ไม่น่าจะทันหน้า175อีกอายะห์นึงแล้วกันอีกกุรอานอีกอายะห์นึงแล้วกันอยู่ในซูเราะห์อัลอังกะบูรอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในอังกะบูรอายะห์ที่17อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัตตะกูอินดัลลอฮิริสกอวะบุดูวัชกุรูละฮูอิไลฮิตุรญะอูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนขอปัจจัยยังชีพและพวกเจ้าจงเสาะแสวงหาปัจจัยยังชีพณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและ
วะบูดูวะชกรูละฮูลอิไลฮิตุรยาอุนและอิบาดะห์ต่อพระองค์และจงสำนึกกตัญญูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและพระองค์เท่านั้นที่ท่านจะถูกนำกลับไปหมายความว่ายังไงพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนผู้ศรัทธาบอกว่าพวกท่านจะขอปัจจัยยังชีพขอริสกีขออะไรเนี่ยจงขอกับอัลเลาะห์เท่านั้นอย่าไปขอกับสิ่งอื่นใดที่มันไม่คู่ควรมันไม่ให้ผลประโยชน์กับเรานะครับก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราจะมาต่อให้จบนะครับก็เดี๋ยวคำถามที่เดี๋ยวไปคุยกันข้างล่างก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ขอดุอานะครับให้พี่น้องยึดมั่นในหลักการอิสลามให้มีอะกีดะห์ที่มั่นคงเข้มแข็งให้อยู่ในแนวทางของอิสลามอยู่ในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วก็ขอให้ตัวพวกท่านครอบครัวของพวกท่านมีบารอกัตมีริสกีจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้พวกท่านพ้นจากภัยบาลาพ้นจากสิ่งที่เป็นชีริกสิ่งที่เป็นคุรฟาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามขอให้ชีวิตของพวกท่านเดินอยู่บนชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมั่นคงวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์